นวัดรับเสียดายโอกาสแบมไพลินตัวเต็งลุ้นงงแนะให้เงียบโฟกัสลูกในท้องนวัดบอสใหญ่เวทีมิสแกรนด์ยอมรับว่าเสียดายโอกาสสำหรับแบมไพลินอย่างมากเพราะถือโอ้ว่าเป็นตัวเต็งมีสิทธิ์ลุ้นมงกุฎพร้อมกับแนะนำว่าสถานการณ์อย่างนี้ควรอยู่เงียบๆแล้วจะเจอทางลงสำหรับเรื่องนี้เองจากกรณีดราม่ามีเพจแฉนางงามนักร้องเวทีดังจังหวัดภาคใต้เพิ่งประกาศท้องแต่พ่อของลูกมีครอบครัวแล้วภรรยาเสียใจร่ำให้เตรียมพาลูกๆไปอยู่ต่างประเทศนั้นโดยมีการโยงไปถึงแบมไพลินมิสแกรนด์ระนองที่เพิ่งแถลงสละสิทธิ์ตำแหน่งทั้งน้ำตาเพราะตั้งครรภ์นวัดรับเสียดายโอกาสก่อนที่นวัดอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์จะออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วและมีลูกสองคนเลยไปหาข้อมูลเพิ่มยังไม่ได้คุยกับน้องจากนั้นบอกอีกว่าสงสารเด็กๆมากสุดรู้สึกเห็นใจเมียหลวงแต่ก็เข้าใจแบมในเมื่อเลือกเองเจอสิ่งลำบากใจก็ต้องเข้มแข็งตำหนิผู้ชายไม่มีสติลั่นถ้าเป็นนางงามในสังกัดด่าไปแล้วแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์2567หลังมาร่วมงาน ORIENTATION Day Miss Grand Thailand 2024การรวมตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ Thailand 2024ทั้ง77จังหวัดที่ MGI Hall ชั้น60การค้า Bravo BKK โชว์ DC เดิมบอสนวัตรได้ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่าร้อนแรงนี้อีกครั้งว่าน้องได้เข้ามาปรึกษาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วหลังจากน้องรู้ว่ามีน้องตอนที่รู้ผมอยู่อเมริกาก็ตกใจเหมือนกันหลักการตอนแรกก็คือผมบอกให้ทุกอย่างเงียบก่อนคำว่าเงียบไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธแต่ขอเช็คให้เคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นแฟนน้องมีน้องจริงไหมขอผลการตรวจจากแพทย์ให้ชัดเจนถ้ามันเป็นจริงอย่างที่น้องพูดเราจะได้ไปทรงนี้นวัดรับเสียดายโอกาสเนื่องจากตอนแรกเราไม่ได้ปักใจเชื่อล้านเปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นแบบนั้นด้วยลักษณะน้องมาปาร์ตี้วันเลี้ยงผู้ถือหุ้นก็ยังกระโดดโลดเต้นสนุกร่าเริงบันเทิงใจตีลังกาได้ยังขายน้ำพริกแล้วก็ลงไปวิดพื้นฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าอาจจะมีเหตุผลอื่นไหมจนผ่านมาประมาณ10วันน้องก็เอาผลอัลตราซาวมาให้ดูที่ออฟฟิศท้องได้ประมาณเดือนเศษพอได้เห็นก็คิดว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่น้องจะมาขอลาออกซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะสิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นมันคือชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบสู้กับความจริงถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหม่ของตัวเองต้องดูแลให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจวงการบันเทิงหรือวงการนางงามแล้วโฟกัสชีวิตที่อยู่ในท้องให้ดีที่สุดก็พอส่วนเรื่องแฟนของเขาก็ต้องขอบคุณเพจอีกี้เพราะผมและทีมงานไม่รู้เรื่องมาก่อนที่เขามีภรรยาชื่อคุณซีและมีลูกสองคนแบมไม่ได้บอกเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ไปดูว่าผู้ชายคือใครซึ่งเป็นนักทำแผนการตลาดขายตรงแล้วก็ไม่คิดว่าเมื่อคืนนี้เขาจะไลฟ์เพราะสิ่งที่เขาไลฟ์อาจจะทำให้หลายคนต้องเดือดร้อนนวัดรับเสียดายโอกาสส่วนประเด็นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยที่มีการพูดกันอยู่เอาจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องสาธารณะแล้วผมอยากให้กำลังใจคุณซีกับลูกในฐานะผู้ที่เสพข่าวคนหนึ่งก็ได้เพราะว่า5ปีที่อยู่ด้วยกันมามันก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วในส่วนของแบมผมก็เข้าใจว่าวันนี้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าหลังชนฝาเดินต่อไปก็ไม่ไหวถอยก็ไม่ได้ถ้าให้ผมแนะนำในฐานะที่คุยกับน้องอยู่ก็อยากให้น้องเงียบปล่อยให้เวลามันจัดระบบแล้วเดี๋ยวจะเจอทางที่น้อยลงและเลือกง่ายขึ้นส่วนทางผู้ชายผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นนอกจากว่าเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างและทุกคนกลัวว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบถึงภาพลักษณ์ของเวทีมิสแกรนด์ไหม
ผมพยายามทำความเข้าใจว่าถ้าใช้คำว่ามิสแกรนบวกเข้าไปข่าวมันก็จะน่าสนใจแต่ไม่ได้ติดใจอะไรและไม่ได้โกรธแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนอ่านข่าวให้ละเอียดมันเป็นเรื่องบุคคลน้องเป็นมิสแกรนระนองเก่าคือมันก็โอเคที่เขาจะต้องเขียนคำว่ามิสแกรนเข้าไปอยู่แล้วสำหรับแบมไพลินถือว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเต็งจ๋าเสียดายไหมเอาจริงๆคนจะเดินมาถึงจุดที่กำลังจะมีโอกาสมันยากมากน้องๆที่มายืนอยู่77คนแสงมันก็ยังลงน้อยหลายๆคนแต่แบมเป็น1ใน5ที่แสงเยอะมากแล้วน้องก็กำลังจะมีความนิยมค่อนข้างสูงซึ่งเราดูจากด้อมและการขายของทุกอย่างพร้อมหมดเป็นจังหวะที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เยอะมากนวัดรับเสียดายโอกาสเราคุยกับอิงฟ้าก็บอกว่าเสียดายมากๆเพราะอิงฟ้าเองก็เห็นว่าแบมมีทรงแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นนางงามจ๋าแต่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผสมนางงามซึ่งมันเหมาะกับแกรนแต่เนื่องจากมันมีเหตุผลนี้ถามว่าเสียดายไหมเราเสียดายโอกาสที่น้องจะได้รับมากกว่าสำหรับผมไม่เป็นไรไม่มีเขาเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นเลยเป็นเหตุผลที่เรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเป็นนางงามให้เบาๆเรื่องแฟนก่อนอันนี้บอกไม่ทันครับหญิงหลังจากนี้อาจจะต้องให้พีดีมีหนึ่งคำถามในห้องดำนางงามที่มีสิบจมงต้องขยี้เรื่องแฟนหนักหนักแต่ไม่ต้องถึงขนาดตรวจเลือดตรวจเนื้อเดี๋ยวจะดูละเมิดกันเกินไปส่วนท็อป10ที่จะเข้าไปอยู่ในแกรนใหญ่อันนี้ผมจะบอกตลอดทุกคนที่มาอยู่ในสัญญาเรื่องแฟนขออนุญาตให้ยกออกไปก่อนไม่ได้หมายความว่ากุ๊กกิ๊กไม่ได้แต่อย่าเอามาเป็นเรื่องที่เป็นเมนหลักมันจึงเป็นกฎเหล็กอิงฟ้าชาลอตที่ห้ามมีแฟนมันจะทำให้เขาโฟกัสอยู่กับงานและงานออกมามีคุณภาพญี่ปุ่นไม่พลาดเชือดบาเรนลิ้วรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพ2023การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่31มกราคมเป็นการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบาเรนพบญี่ปุ่นเริ่มเกมเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลบุกได้มากกว่าตามคาดขณะที่บาเรนทำได้เพียงรอตั้งรับแล้วสวนกลับกระทั่งนาที31เซยามาอิคุมะได้ลองซัดไกลนอกกรอบบอลพุ่งชนเสาอย่างจังกระเด้งไปเข้าทางริซึโดอันที่วิ่งตามมาซ้ำเข้าไปให้ญี่ปุ่นออกนำ 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเริ่มเกมได้เพียง4นาทีญี่ปุ่นมาได้ประตูหนีเป็น 2-0 จากจังหวะที่ทาเคฟุซะคุโบะตัดบอลได้หน้ากรอบแล้วฝากต่อให้เพื่อนก่อนจะโดนกองหลังบาเรนเข้ามาสกัดแต่ก็ยังไปเข้าทางคุโบะได้หลุดเข้าไปยิงเสียบเสาเป็นประตูอย่างเฉียบขาดนาที67เป็นบาเรนที่มาได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะเตะมุมซึ่งเปิดมาให้ซาเยดบาเกอร์มาดีครึ่งโมงแต่ไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูญี่ปุ่นรับไม่ดีในจังหวะแรกก่อนจะไม่รู้กันกับอายาเซอูเอดะที่ตามเข้ามาโหม่งหวังจะให้พ้นเส้นแต่กลายเป็นเข้าประตูตัวเองทำให้บาเรนไล่เป็น 1-2 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานในนาที72อายาเซอูเอดะก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวโยกหลบผู้เล่นบาเรนเข้าไปยิงให้ญี่ปุ่นหนีอีกครั้งเป็น 3-1 ช่วงเวลาที่เหลือบาเรนเป็นฝ่ายเปิดหน้าแรกขณะที่ญี่ปุ่นก็ได้สวนหน้ากลัวหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่เด็ดขาดพอจบเกมญี่ปุ่นเอาชนะบาเรน 3-1 ผ่านเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิหร่านกับซีเรียในวันที่3กุมภาพันธ์ชมรมว่ายน้ำนนจัดใหญ่นนทบุรีสวิมมิ่งคัพ2024 1-2 มิถุนายนนี้ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดใหญ่การแข่งขันนนทบุรีสวิมมิ่งคัพ2024ครั้งที่12ที่สระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีรับรองสถิติโดย
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนายนฤทธิ์สีทองประชาสัมพันธ์ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าทางชมรมได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำนนทบุรีสวิมมิ่งคัพมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก่อนว่างเว้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้ทางชมรมเตรียมกลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณสระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีโดยมีการรับรองสถิติจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลทั้งประเภทบุคคลและสโมสรสำหรับการแข่งขันจะมีตั้งแต่รุ่นอายุ7ปีและต่ำกว่าไปจนถึงรุ่น15ปีขึ้นไปทั้งหมด14รายการประกอบด้วยท่าฟรีสไตล์4ระยะตั้งแต่50 100 200 400เมตรส่วนท่ากบผีเสื้อกันเชียง3ระยะตั้งแต่50 100 200เมตรและเดี่ยวผสม1ระยะ200เมตรโดยนักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้สูงสุด8รายการค่าสมัครคนละ 1,000 บาททั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี